ไปเที่ยวครับร้านย่านรามอินทราครับน้องเนยก็ชวนผมขึ้นแต่ว่าไปนั่งเล่นต่อที่ห้องเขาไหมที่รีเจนที่8แล้วก็แล้วผมก็โอเคไปก็ไปไม่ลงหน่อยไหมก็แล้วก็ได้ไปนัดกันเจอที่รีเจนพอขึ้นไปที่ห้องเขาไงครับคือห้องที่นั่งเล่นแล้วก็มีไปนั่งเล่นกับพวกเพื่อนเขาด้วยแล้วก็จะมีพวกรุ่นน้องของคนที่เข้ามาทำร้ายผมมาหนึ่งที่มาทำร้ายครับเข้ามานั่งเล่นแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเนยพวกแมนอะไรเงี้ยในห้องแล้วสักพักเขาก็หายไปแล้วก็จากนั้นก็เนยกับแมนสองคนเนี่ยก็ขอตัวขึ้นไปนอนเพราะว่าห้องเขาอยู่ชั้น9ผมอยู่ที่ชั้น8ครับเขาขึ้นเขาบอกว่าขอไปนอนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูจะไปทำงานแฟนของผมที่เป็นเพื่อนอย่าไปไหนสินั่งอยู่ด้วยกันก่อนแต่ก็เลยเขาก็ไม่สนใจเขาก็เลยเดินออกไปพอขึ้นห้องไปประมาณไม่ถึง5นาทีครับพวกกลุ่มผู้ชายทั้งหมดก็เข้ามาลุมครับทำร้ายแบบเข้ามาถามผมว่าเอ้ยคนไหนชื่อเป๋าบอกผมก็หันหน้าไปดูเขาก็ลุมเตะผมเนยเขาบอกว่าก่อนที่จะโดนทำร้ายเนี่ยน้องได้มีการออกไปคุยกับเขาก่อนหรือเปล่าครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยครับผมนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้ออกไปไหนเลยส่วนตัวเราก็เพราะเนยเป็นแฟนกับเป็นเพื่อนของแฟนผมครับก็เลยได้รู้จักกันเพราะว่าเที่ยวด้วยกันน้องรู้จักคนชื่อแบงค์ไหมครับรู้จักครับรู้จักครับได้มีการแชทไปพูดคุยอะไรกับเขาบ้างก็ไปแชทเป็นที่เพราะว่าแนนคือหนึ่งในนั้นครับเขาเคยเป็นแฟนเก่าผมใช่ไหมก็คือผมก็ทักแชทไปหาแนนแล้วบอกถามว่าเป็นไงสบายดีไหมแต่ผมไม่รู้ว่าแนนอยู่คบกับไอ้คนชื่อนี่อยู่ที่แบงค์อยู่ก็เลยถามเขาสบายดีไหมไอ้แบงก์ก็ตอบกลับมาในแชทว่าเอ้ยมึงมายุ่งอะไรกับเมียกูบอกว่าผมไม่รู้แล้วมึงบอกแล้วมึงก็